สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮม,แมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับซึ่งมีแฮมก็จะไปเอาเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูลึกลับ นักกลัวนิดนึงมาเล่าในช่วงนี้ให้ฟังล่าสุดครับพี่แฮมได้รับข่าวดีจากทาง y o u t u b e นะครับเขาก็ส่งอีเมลมาแจ้งพี่แฮมว่าตอนนี้ช่องของพี่แฮมเนี่ยสามารถที่จะเปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่า Super t h a n k s ได้แล้วครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินเนาะเพราะว่าในแพลตฟอร์ม YouTube ในเมืองไทยครับมันจะมีแค่ไม่กี่ช่องเท่านั้นที่ได้รับเลือกเนาะ เขาเหมือนเขาแรนดอมนะเท่าที่วิแฮมรู้ก็คือสุมๆุมเอานะครับดังนั้นบางช่องเองแบบช่องของมิชชั่นทูพลูโตเนี่ยก็พี่แฮมยังไม่เห็นฟังก์ชันนี้หรือว่าช่องหลายๆช่องเลยครับที่วีแฮมติดตามอยู่ก็ยังไม่มีช่องนี้แต่ว่าเขาก็งงเหมือนกันนะทำไมเขาเลือกช่องวิแฮมให้มีฟังก์ชันซูเปอร์แตงขึ้นมานะครับซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการสนับสนุนพี่แฮมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยู่ที่หน้าจอตอนนี้มองลงไปครับทางด้านล่างมันจะมีปุ่มหนึ่งขึ้นมาก็คืืออเเปปป็นรปนรรููหม ที่มันมีคําว่า t h a ง k ์อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเงินนะครับเพื่อส่งมาซัพพอร์ตพี่ h a มได้ซึ่งพี่ h a มก็จะเอาไปให้กําลังใจตัวเองนะครับอาจจะไปซื้ออุปกรณ์ในการนํามาสร้างสรรค์รายการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะไปจ้างคนนะครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเ,เรื่องต่างๆของรายการไม่แน่ว่ามันอาจจะกลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่มั่นคงของพี่ h a มโดยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับย้ําเหมือนเดิมว่าในการสนับสนุนพี่ h a มเนี่ย ทําให้พี่ฮัมมีกําลังใจก็จริงแต่ต้องไม่ไปบั่นทอนหรือว่าไปทําให้ตัวเองลําบากด้วยดังนั้นเฉพาะคนที่สะดวกจริงๆนะครับใครอยากจะสนับสนุนพี่ฮมทางด้านซูเปอร์แตงส์เนี่ยก็สามารถกดได้เลยอีกนิดนึงครับจริงๆ y t u t u เนี่ยเขาจะมีอีก2ฟังก์ชันก็คือซูเปอร์แชทกับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ด้วยนะแต่ว่าอีก2ฟังก์ชันนี้ต้องใช้ตอนไลฟ์เท่านั้นนะครับก็คือตอนที่พี่ฮมไลฟ์สดอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะกด แบบเหมือนซูเปอร์แชทให้แชทของเราเนี่ยมันโดดเด่นนะครับมีสีโดดเด่นสง่าก,กว่าคนอื่นด้วยซึ่งเดี๋ยวไว้มีโอกาสครับพี่แฮมค่อยไปไลฟ์เนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองเล่น2ฟีเจอร์นี้กันยังไงขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนยิ่งตอนนี้ใครฟังอยู่ก็ถือว่าสนับสนุนพี่แฮมลแล้วละดังนั้นไม่ซีเรียสครับสำหรับคนที่สะดวกจริงๆสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็กําลังมีกระแสะอยู่พอสมควรเลยแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิม ครับว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบทเรียนนะครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีนะครับตอนนี้ก็พยมคิดว่าน่าจะฟังได้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับชวนคุณพ่อค,คุณแม่ชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยกันก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเหมือนเราล้อมวงเนาะแล้วก็นั่งฟังเรื่องราวที่มันลึกลับด้วยกันเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้พิมจะพาทุกคน ไปสู่ประเทศอังกฤษครับซึ่งต้องบอกว่าสถานที่สุดหลอนในวันนี้นะครับที่พี่ทำจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากๆนั่นก็คือหอคอยแห่งลอนดอนหรือว่าชื่อสากลก็คือ Tower of London นั่นเองครับ ทาวเวอร์ออฟลอนดอนเนี่ยเดิมเป็นพระราชวังเนาะเป็นวังหลวงเลยของราชวงศ์อังกฤษครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันด้วยเปลี่ยนเนาะจากาเป็นพระราชวังเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นแลนด์มาร์คครับเป็นจุดที่มันเป็นที่ดึงดูดท่องเที่ยวถ้าตอนที่พี่ฮัมไปอังกฤษนะครับพี่ฮัมก็ไม่ได้ไปนะทาวเวอร์ออฟลอนดอนหวพี่ฮัมก็ไปแถวแถวบิ๊กเบนไปอะไรพวกนี้แทนก็คิดครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสกลับไปเนี่ยก็จะไปแวะเยี่ยมเยียนที่นี่ดูแต่นี่อีกมุมหนึ่งครับนอกจากมันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยท London, ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกพูดถึงครับแล้วก็ยกย่องให้เป็นสถานที่ผีดุเลยแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบเป็นวิญญาณหลอนเนี่ยเต็มไ,ไปหมดเลยครับแค่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดๆนั้นครับผมขอเล่าเรื่องราวหรือว่าตำนานของ Tower of London เพื่อเป็นความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับเล่าแบบคร่าวๆให้ฟังละกันอย่างที่เกินไปครับว่า Tower of London เนี่ย เดิมทีเป็นพระราชวังหลวงใช่ไหมครับแล้วมันก็มีพวกป้อมปราการหลักของราชวงศ์อังกฤษในอดีตด้วยโดยหอคอยนี้ครับถูกสร้างในสมัย พระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งครับแห่งอังกฤษในปี1078ตัวหอคอยเนี่ยตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเทมนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศอังกฤษนี่แหละแล้วก็ถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบโรมานสครับซึ่งมันมีความงดงามมันมีความสวยงามแล้วก็สง่างามใช่ไหมครับเพราะว่าราชวงศ์อังกฤษแบบคนชั้นสูงก็จะมาอยู่กันที่นี่ Tower of London ครับมันจะประกอบไปด้วยหอคอยนะตามชื่อเลยทาวเวอร์ก็จะมีหอคอยเนี่ยแต่ไม่ได้มี หอคอยเดียวก็เพื่อนๆมีหอคอยกว่า20หอคอยครับที่ตั้งอยู่ภายในซึ่งนอกจากหอคอยแล้วก็จะมีพวกปราสาทราชวังแล้วก็อาคารอีกหลายหลังเลยอยู่ในบริเวณนี้โดยการออกแบบครับจะ ออกแบบให้มีการเหมือนห้อมล้อมด้วยกำแพงเนาะแล้วก็มีหอคอยเนี่ยที่ค่อนข้างหนาแน่นเหตุผลก็เพื่อเป็นการป้องกันครับการโจมตีแล้วก็รุกรานจากข้าศึกนั่นเองรวมถึงกระบบดด้วยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยแผ่นดินมันก็ยังมีกระบบใช่ไหมครับคนที่ต่อต้านราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเขาก็สร้างป้อมปราการเหล่านี้ครับเป็นที่ป้องกันทั้งภัยรุกรานจากภายนอกแล้วก็ภัยภายในก็คือกลุ่มกระบบนั่นเองท o ว e r อ f l o n ฟล n อนครับ ถูกใช้มาอย่างยาวนานจนกระทั่งสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าชาลส์ที่1อังกฤษก็มีการเหมือนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองครับแล้ว Tower of London ก็ไม่ได้เป็นที่พำนัก ของเหล่าราชวงศ์อีกต่อไปฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะงงว่าเอา้าหลักๆก็เป็นพระราชวังไม่ใช่หรอเป็นป้อมปราการแล้วมันจะมีผีเฮี้ยมนมีวิญญาณอะไรมันหลอกหลอนได้ยังไงล่ะพี่แฮมใช่ไหมเหตุผล <c oughs> ก็คือที่นี่ครับไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นราชวังหรือว่าเป็นที่พำนับของเหล่ากษัตริย์ราชวงศ์คนขุนนางชั้นสูงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีจุดป,ประสงค์อย่างอื่นครับนั่นก็คือภายใน Tower of l o n ฟ o n เนี่ยจะมี ป้อมปราการครับเอาไว้กักขังนักโทษที่มียศศักดิ์สูง,สงเป็นระดับเจ้านายหรือว่าขุนนางต่างๆรวมไปถึงยังเป็นสถานที่ในการประหารชีวิตด้วยครับแล้วก็ทรมานนักโทษด้วยและนั่นเองทําให้ดวงวิญญาณของคนที่เคยทุกทรมานเคยถูกทรมานอยู่ที่เนี่ยเกิดความอาฆาตมาดายครับแล้วก็กลายมาเป็นวิญญาณที่ถูกพูดถึงในที่สุด และในบรรดาบุคคลที่ว่านั้นได้มีหนึ่งในบุคคลที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆครับและพี่ยำเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักเลยคนนั้นก็คือพระนาง แอนโบลินนั่นเองซึ่งเรื่องราวของพระนางแอนโบลินเนี่ยถูกนํามาสร้างเป็นหนังใช่ไหมครับเป็นภาพยนต์นี้หลากหลายเวอร์ชันและล่าสุดเป็นไงมีดราม่าใช่ไหมครับกับการนําเรื่องราวของเธอเนี่ยมาสร้างเป็นซีรีส์อีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นถกเถียงก็คือได้มีการนํานักแสดงผิวดาครับมาแสดงเป็นพระนางแอนโบลินซึ่งมันเป็นไงเป็นการแบบเหมือนไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ครับซึ่งตรงนี้พี่อมขอละไวล้ละกันเนาะในเรื่องของการนําเสนอในรูป แบบภาพยนตร์บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบแบบพี่แฮมมันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่บางคนก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นสมัยใหม่แล้วหรือเปล่าผิวพรรณมันก็เท่าเทียมกันหมดแล้วอันนี้พี่แฮมขอละไว้เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับใครชื่นชอบแบบไหนก็เลือกเสพเลือก รับชมได้ตามสะดวกเลยละกันเอาเป็นว่าเรากลับมาครับมาเรื่องราวลึกลับของเรากันดีกว่าจะได้ไม่ออกดราม่าเนาะกับมาที่เรื่องของพระนางแอนโบลินกันต่อพระนางแอนโบลินคนนี้ครับเป็นมเหสีองค์ที่2ในพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีเรื่องราวมากมายเลยในหน้าประวัติศาสตร์ทั้งด้านที่ดีและก็ด้านที่ไม่ดีครับซึ่งถ้าเกิดจะเล่าเนี่ยต้องแยกไปอีกหลายตอนเลยนะเฉพาะเรื่องของพระนางแอนโบลินเนี่แหละตะเด็นคือ ตอนจบของชีวิตพระนางแอนบรินครับมันไม่ค่อยจะสวยหรูสักเท่าไหร่เพราะว่าพระนางเนี่ยถูกต้องโทษประหารชีวิตครับด้วยความผิดฐานคบชู้อีกทั้งยังถูกใส่ความว่าเป็นแม่มดด้วยนะครับซึ่งด้วยความผิดนี้ทําให้พระนางเนี่ยต้องถูกส่งเข้าแดนประหารเพื่อตัดศีรษะครับแต่จริงๆแล้วมีคนจํานวนมากเลยเนาะที่เชื่อว่าความจริงเนี่ยพระนางแอนบริน ไม่ได้ทําผิดอะไรและเป็นผู้บริสุทธิ์ครับพระนางเป็นเพียงพูดง่ายๆก็คือเป็นแพะแหละครับที่ถูกรับต้องโทษซึ่งเหตุผลที่แท้จริงก็คือพระสวามีของพระนางก็คือพระเจ้าเฮนรี่ที่8เนี่ยเอาจริงๆเขาต้องการที่จะเลิกกับพระนางครับแล้วก็ไปอภิเษกสมรสกับมเหสีองค์ใหม่ดังนั้นก็เลยต้องการที่จะกําจัดพระนางแอนบูลินทิ้งไปซะดังนั้นในยุคที่ อังกฤษในสมัยนั้นมันมีการล่าแม่มดแบบเยอะมากๆใช่ไหมครับเพื่อนๆแบบยุค่าแม่มดมันรุ่งเรืองมากๆดังนั้นการจัดฉากโดยการโยนความผิดให้คนคนหนึ่งเป็นแม่มดเนี่ยมันเป็นการแบบสร้างหลักฐานเท็จได้ง่ายมากๆแล้วก็ลงโทษใครสักคนหนึ่งได้ง่ายมากๆแม้แต่ว่าคนคนนั้นเป็นมเหสีก็ตามเนาะดังนั้นครับพระนางแอนมอลินเนี่ยก็อย่างที่แฮมเกลื่อนไปสุดท้ายเธอก็ต้อง ไปเข้าลานประหารซึ่งสถานที่ในการใช้ในการประหารชีวิตก็คือ Tower of London นั่นเองแต่ว่าภายในเนี่ยอย่างที่พี่แอมบอกนะมันจะมีหอคอยมากมายเลยถ้าจุดที่เป็นจุดที่สเปซิฟิกหรือว่าเจาะจงในเป็นลานประหารของพระนางแอนบูลินจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่า Tower Green ครับซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นเหมือนสนามหญ้านะ สีเขียวๆเ,เลยตามชื่อเลยครับทาวเวอร์กรีนซึ่งอยู่ภายในบริเวณของ Tower of London นี่แหละได้มีคนที่เข้าไปชมการประหารเนี่ยได้กล่าวว่าพระนางแอนโบลินเนี่ยไม่ได้แสดงอาการแบบหวั่นกลัวเลยนะครับเ,เพื่อนๆสายตาของเธอเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นผู้บริสุทธิ ไร้มนทินและไม่เกรงกลัวต่อความอายุทีรรมครับพระเนตรของพระนางเนี่ยยังคงลืมอยู่ตลอดเวลาและพระโอษฐ์เนี่ยก็มีการเหมือนขมุบขมิบนะลักษณะเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเหมือนกําลังสาบแช่งอะไรบางอย่างครับหรือแม้แต่ตอนที่พระเสียนเนี่ยหลุดออกมาแล้วหลายคนก็บอกว่าพระเนตรเนี่ยยังเบิกโพรงอยู่เลยครับเปิดดูอยู่ตลอดเวลาและด้วยความที่หลายๆคนเชื่อว่าพระนางแอนโบลินเนี่ยถูกตัดสินมหาชีวิตโดยไร้ความผิดทำให้พระนางเนี่ยเกิดความ อาคาดแขนเละกลายเป็นวิญญาณแห่ง Tower of London ในที่สุดครับมีหลายคนเลยที่ได้เห็นดวงวิญญาณของมรานางเนี่ยมาปรากฏไกดเห็นแบบผีหัวขาดก็เป็นเพื่อนบางคนก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเดินสวมเสื้อผ้ามาแต่ว่าลักษณะเหมือนกำลังถืออะไรอยู่บริเวณระเบียงที่ปิดตายแต่ลักษณะที่หิ้วอยู่นั่นนะครับถ้าเพ่งมองไปดีๆแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่หิ้วนั้นก็คือ ศีรษะครับเพื่อนๆบางคนไม่ได้เห็นเป็นตัวนะครับไม่ได้มาเป็นรูปร่างแต่ได้ยินเป็นเสียงก็มีโดยจะเป็นเสียงลักษณะเหมือนโซ่ตรวนครับเป็นโซ่ตรวนที่ปกติเอาไว้ล่ามนักโทษประหารนั่นแหละเดินคลูดคลูดไปตามทางเดินหรือแม้แต่เสียงกรีดร้องครับ เป็นเสียงกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นเลยนะในยามค่ำคืนแต่ที่เนี่ก็อย่างที่เบียมบอกเนาะไม่ได้มีแค่ดวงวิญญาณของพนังแอนโบลินเท่านั้นแต่ยังมีดวงวิญญาณของเหล่าชนชั้นสูงที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเลยครับ และในอีกหนึ่งเคสที่โด่งดังเช่นกันก็คือดวงวิญญาณของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5และเจ้าชายริชาร์ดดยุกแห่งยอร์กครับโดยทั้งสองพระองค์เนี่ยได้หายตัวไปอย่างปริศนาเนาะซึ่งก็คาดกันว่าทั้งสองพระองค์น่าจะถูกสังหารเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์จากขั้วตรงข้ามครับและเหตุการณ์นั้นเกิดในช่วงที่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4เนี่ยสวรรคตไปพอดีดังนั้นตามหลักการครับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4สวรรคตพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5 ก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับที่จะได้ขึ้นครองบัลลังแต่ดันสูญหายครับหายตัวไปซะก่อนซึ่งจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพระองค์เนี่ยหายตัวไปที่ไหนแต่ในปี1674ครับได้มีช่างคนหนึ่งเป็นช่างซ่อมอยู่ในหอคอยนี่แหละได้ไปซ่อมแซมบริเวณบันไดหินทางด้านใต้ของไวท์เชาวเวอร์ครับหรือว่าหอคอยขาวซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ใช้ในการฝังศพเจ้าชายทั้งสองคนเนาะช่างคนนี้ได้มีการพบ หัวกระโหลกครับของเด็ก2หัวอีกด้วยอย่างไรก็ตามเวลาผ่านมายาวนานละมันนานเกินกว่าที่จะพิสูจน์ได้ครับว่ากะโหลกศีรษะของทั้ง2ชิ้นเนี่ยที่ที่พบเนี่ยจะเป็นของเจ้าชายทั้งสองคนหรือเปล่าแต่จริงๆทุกคนเชื่อครับว่าไม่ผิดหรอกกระโหลกทั้งสองนั่นก็คือกระโหลกศีรษะของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5แล้วก็เจ้าชายริชาร์ดแน่ๆครับซึ่งความเฮี้ยนก็คือในยามค่ําคืนเนี่ยเหล่าเวรยามครับที่มาประจําหอคอยเนี่ย มักจะเห็นวิญญาณของเด็กชายสองคนสวมชุดสีขาวแล้วก็เดินจูงมือกันครับเดินจูงมือกันไปเดินจูงมือกันมาก่อนที่ทั้งคู่จะค่อยๆเดิน หายไปนในกำแพงของหอคอยครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งดวงวิญญาณที่มีชื่อเสียงเลยก็คือดวงวิญญาณของเรดี้เจนเกรย์ครับเรดี้เจนเกรย์เนี่ยเป็นสาวน้อยวัย15ปีเท่านั้นนะครับที่ได้ขึ้นครองราดโดยขุนนางเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสนับสนุนเธอครับคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหญิงแมรี่ซึ่งเป็นพระราชมารดาของเจ้าชายเฮนรี่ที่8เนี่ยกำลังขึ้นครองราชอยู่เนาะ ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเจ้าหญิงแมรี่คนนี้ที่กำลังขึ้นของราชเนี่ย เดิมทีไม่ใช่คนอังกฤษครับแต่ว่าเป็นคนสเปนดังนั้นก็เลยเกิดการเป็นไงโหคัดค้านใช่ไหมครับอยู่ๆจะให้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายอังกฤษแท้ๆเนี่ยมาขึ้นเป็นแบบคนที่แบบเป็นประมุขของประเทศเนี่ยเขารับไม่ได้ครับคุณนางเหล่านี้ก็เลยลุกฮือแล้วก็สนับสนุนสถาบนาครับให้เลดี้เจนเกรเนี่ยขึ้นไปของราชแทนให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่พยายามผลักดันจนขึ้นข,นของราชได้เพียง9วัน ก็เกิดรัฐประหารขึ้นนะครับเพื่อนๆซึ่งกลุ่มที่ทําการรัฐประหารเนี่ยก็คือกลุ่มที่สนับสนุนเจ้าหญิงแมรี่นั่นเองคนสุดท้ายก็คือ เรดดี้เจนเกรครับถูกนำตัวไปประหารชีวิตนะครับโทษฐานกบฏท,ที่หอคอยแห่งรอนดอนหลังการประหารเนี่ยได้มีผู้คนมากมายเลยครับที่ได้ยินเสียงกรีดร้องอันโศกเศร้าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดังกึกก้องไปทั่วหอคอยครับแล้วก็มีคนเนี่ยเคยเห็นวิญญาณที่คาดว่าเป็นของเรดดี้เจนเกรเนี่ยวิ่งตัดหน้าครับคือเดินเดินอยู่เนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้แบบวุบตัดหน้าไปอย่างรวดเร็วเนาะแต่ว่าที่ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่คนเพราะว่าร่างนั้นครับ ได้ส่งเสียงร้องไห้อย่างคล่ำควรและเวทนาก่อนที่จะหายไปในอาการนะครับนอกจากวิญญาณต่างๆที่พี่ฮัมเล่าให้ฟังครับยังมีวิญญาณเหล่าราชวงศ์ขุนนางต่างๆอีกมากมายเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าขานกันจากาตำนานนะครับในหอคอยแห่งลอนดอนนั่นเองนอกจากคุนนางต่างๆเนี่ยยังมีพวกนักโทษด้วยนะครับ ซึ่งไม่น้อยเลยนะที่จะต้องจบชีวิตอย่างโหดร้ายที่ Tower of London อย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงรอคอยนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปพิสูจน์กันนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันก็เป็นสถานที่ที่ทั้งเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เป็นที่ที่ดูเป็นสถานที่เหียนเหียนด้วยในเวลาเดียวกันครับ ดังนั้นสําหรับใครที่กลัวผีแบบพี่แฮมก็แนะนําให้ไปเที่ยวตอนกลางวันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะพี่แฮมเคยไปเที่ยวอังกฤษจริง,รงๆไปทํางานแหละครับไปทํางานที่นั่นเนี่ยพี่รู้สึกว่าทุกอย่างครับสถาปัตยกรรมของประเทศอังกฤษเนี่ยมันสวยไม่หมดเลยเพื่อน,มอนไม่ว่าจะเป็นกําแพงเป็นปราสาทร,ราชวังหรือเป็นบ้านเรือนคนเนี่ยบรรยากาศมันดูสวยงามครับมันดูคลาสสิกมากๆม,มันดูแบบเป็นผู้ดีบอกไม่ถูกแต่ว่าถ้าตอนกลางคืนเมื่อไหร่เนี่ย มันเปล่าเปลี่ยวมากครับยิ่งช่วงที่ไปทำไปเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวใช่ไหมครับดังนั้น4ี่โมงเนี่ยเรายังอยู่ออฟฟิศเนาะแต่ว่า ฝรั่งบางคนเนี่ยเขาจะเริ่มกลับบ้านตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วครับยิ่งเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะกลับบ้านกันเร็วพอสมควรเนาะในออฟฟิศพิแฮมตอนนั้นนะซึ่งพ่แอมก็รู้สึกว่าเออบางทีเราออกมาห้าโมงครึ่งเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพนี่ยังรถติดอยู่เลยครับโหยังแดด่องหน้าแบบรู้สึกหน้ามันเลยนะครับตอนห้าโมงครึ่งเนี่ยแต่ที่อังกฤษในฤด,ดูหนาวที่พแฮมไปนี่มันมันยังกับสามทุ่มบ้านเราครับคือมันทั้งมืดทั้งแบบเงียบสงบมากดังนั้นไม่ต้องคาดเดาเลยครับว่าถ้าตก ดึกเนี่ยในสถานที่ที่น่ากลัวแบบ Tower of London สถานที่ที่มันมีประวัติศาสตร์มากมายเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่น่ากลัวและว,วังเวงขนาดไหนดังนั้นใครก็ตามครับที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษต,ตอนนี้เนาะอยากที่จะไปชมบรรยากาศเนี่ยก็สามารถไปชมได้เลยครับส่งรูปไปให้พ่มฮมดูได้แต่ไม่ต้องชวนไปนะครับอย่างที่บอกถ้าไปเดี๋ยวไปตอนกลางวันหรือว่าถ้าเกิดใครครับช่วงนี้เริ่มเปิดประเทศแล้วอยากจะไปลองเที่ยวประเทศอังกฤษสักครั้งหนึ่งเนี่ยพ่มฮมก็เชียร์นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ อยากเชิญชวนให้ไปครับถ้ามีโอกาสเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประวัติศาสตร์มากมายแล้วก็มีความสวยงามมากจริงๆครับก็จบกันลงไปแล้วครับกับเรื่องราวลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับก็เรียกว่าวันนี้น่าจะครบเนาะก็มีทั้งเรื่องลึกลับมีทั้งเรื่องลี้ลับแล้วก็มีตำนานด้วยนะตำนานของ Tower of London ดมาเล่าให้ฟังดังนั้นครับไม่ใช่ว่าเราฟังเอาหน้ากลัวเอาหลอนอย่างเดียวแต่ว่าเราก็มีประโยชน์ด้วยสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากศึกษาประวัติศาสตร์ของอังกฤษนี่จริงๆเฉพาะราชวงศ์อังกฤษเนี่ยมี เรื่องราวให้แบบน่าสนใจเยอะมากๆพี่มยังคิดอยู่ครับว่าอยากจะหาหนังสือมาอ่านเนาะแต่ถ้าอ่านแล้วเพื่อนๆอยากฟังไหมถ้าอยากฟังก็พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้ครับเผื่อพี่ทฮเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยมาเปิดเป็นอีกตอนหนึ่งซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วตอนนี้มีแต่เวลานอนเท่านั้นนะครับที่พี่ทฮมจะทาได้แต่ไม่แน่ครับในอนาคตครับถ้าเกิดแบบจะสรรเวลาลงได้อะไรอย่างเงี้ย ก็หรือว่าสามารถทําตรงนี้เป็นอาชีพหลักได้เนี่ยพี่แฮมก็อาจจะทําลงเจวันไปเลยก็เป็นไปได้เนาะถ้ายังมีคนฟังยังไงเพืเ่อนๆก็ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนพี่แฮมได้ตามโอกาสครับสุดท้ายนี้ครับใครอยากจะเติมพลังงานให้พี่แฮมเนาะจะก,กดซุปเปอร์แตงก็คือปุ่มแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างก็ได้หรือจะไปที่บาย me a c o f f e e c o m นะครับเพื่อซื้อกาแฟเลี้ยงพี่แฮมก็ได้เหมือนกันหรือแค่มาชมอย่างเดียวนะครับแค่นี้พี่แฮมก็ดีใจมากแล้วไม่ดังนั้นครับไม่ว่าสนับสนุนทางไหนพี่แฮม ลืมใจและดีใจคออย่างเดียวครับกลับมาฟังบ่อยๆใครยังไม่ได้ Subscribe กดหน่อยครับกด Subscribe พี่แฮมนิดหนึ่งกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันแค่นี้พี่แฮมก็มีพลังงานในการทำตอนต่อไปแล้วสำหรับวันนี้ครับดูแลตัวเองดีๆแล้วเจอกันใหม่ในลึกลับลีลับกับตำนานโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ